ชมพู่อัญญาอวดความน่ารักของน้องแอบิเกลวันนี้ละมุนเหมือนพี่สายฟ้ามากบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ไม่เงียบเหงาอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่ซุปตาสาวชมพู่อัญญานั้นคลอดทายาทคนที่3น้องเกลเด็กหญิงแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีสุดที่รักน็อตวิสรุตและพี่สายฟ้าพายุก็ดูจะแฮปปี้ตื่นเต้นดีใจแถมยังเห่อกันแบบสุดๆด้วยล่ะค่ะด้านพี่ป้าน้าอาที่เป็นแฟนๆก็เฝ้ารอคอยติดตามความน่ารักของน้องแอบิเกลไม่ไปไหนล่าสุดสาวชมพูนั้นก็ได้โพสต์ภาพของสาวน้อยแอบิเกลแจกความน่ารักสดใสทักทายแฟนๆพร้อมแคปชั่นระบุว่า Some Coffee ท่ามกลางพีพีเอฟซีลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นกดไลค์คอมเมนต์กันสนั่น IG แถมยังทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามุมนี้น้องแอบิเกลมีความคล้ายพี่สายฟ้าไม่น้อยเลยล่ะค่ะน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันเลยล่ะค่ะสาวน้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ